ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งมีการเปิดตัว Realme รุ่นใหม่ที่เป็นมือถือราคาประหยัดอย่างนี้เลยค่ะ Realme 5S นะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือราคาไม่แรงแถมมาพร้อมสเปคจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอใหญ่เรื่องของชิปเซ็ตกล้องหลังจัดมาให้แน่น4ตัวแบตเตอรี่ก็มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แบบอึดจุใจไปเลยค่ะแต่ในงานเปิดตัวเนี่ยที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือราคาถูกไหมทำไมถึงไม่บอกราคาสักทีแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราแอบไปสืบราคาคร่าวๆมาให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีการเปิดตัวที่อินเดียกันไปสำหรับ Realme 5S รุ่นเดียวกันเป๊ะเลยรุ่น RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 128GB ราคาที่อินเดียถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,600 บาทเท่านั้นเองค่ะ ดังนั้นด้วยสเปคทุกอย่างที่ให้มาแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นความสุดกับมือถือรุ่นเล็กอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันเนาะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเป็นราคาของอินเดียเอาเข้ามาที่ไทยแล้วปกติก็จะมีการอัพขึ้นไปอีกนิดๆหน่อยๆ นะคะโดยส่วนตัวเก่งว่ารุ่นนี้ถ้าขอเป็นราคาไทยนะก็น่าจะอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่กว่าเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องรอดูราคา official กันอีกที okay. ซึ่งราคา official เนี่ยจะมาวันที่4ธันวาคมนี้ละค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มเปิดflash saleกันในวันนั้นด้วยเนาะอ่ะแต่ไหนๆกล่องมาอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องมือถือรุ่นเล็กสเปคคุ้มๆกับ Realme 5S กันค่ะว่าในนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้เราบ้างถ้าพร้อมแล้วลุยดูที่หน้ากล่องกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อรุ่น Realme 5S พร้อมกับจุดเด่นของเขานะคะก็คือนี่กล้อง4ตัว48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชิป Snapdragon 665โอ้โหบอกมาขนาดนี้ก็เด่นอยู่แล้วแหละอ่ะมาดูของข้างในกันบ้างดีกว่าว่ารุ่นเล็กเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้เราบ้างโอเคเปิดมานะคะก็จะเป็นยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Realme yeah. แน่นอนแหละตามสไตล์ของค่ายนี้เวลาที่เราเห็นกล่องเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องที่ใส่พวกเคสแล้วก็คู่มือต่างๆมาให้อันนี้ยังคงเป็นเคสใสแบบนี้หุ้มมาถึงขอบด้านบนเหมือนเดิมนะคะถัดมาจะเป็นตัวเครื่องค่ะซึ่งเครื่องที่เราได้มาอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องสีแดงนะจ๊ะมีความสวยงามพอสมควรเดี๋ยวตัวเครื่องเอาไว้มาดูกันอีกทีนึงขอดูของในกล่องให้ครบก่อนนะคะ What? ถัดมาจะเป็นอันนี้เป็นสายชาร์จค่ะซึ่งสายชาร์จอันนี้เนี่ยหัวยังคงเป็นไมโครอยู่นะคะไม่ได้เป็น Type C เนาะอ๋อแล้วก็ที่ด้านล่างจะมีนี่ค่ะเข็มจิ้มซิมปิดท้ายด้วยอะแดปเตอร์นะคะอันนี้รองรับการจ่ายไฟที่ 5W2A 10วัตต์นั่นเองค่ะไม่ได้รองรับฟาชาร์จเนาะ oh. แต่ก็เข้าใจได้ในรุ่นราคาประมาณ 4,000-5,000 ก็โอเคแหละ okay. มีมาแค่นี้เลยของในกล่องนะคะไม่ได้มีหูฟังต่างๆมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแกะกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องดีกว่าว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีพอร์ตอะไรมาให้แล้วก็สเปคเครื่องเป็นยังไงบ้างเนาะ yeah. สำหรับมือถือรุ่นเล็กรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่แล้วก็เขาติดฟิล์มกันรอยมาให้ตั้งแต่แกะกล่องเลย wow. เพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับเคสในกล่องที่แถมมาให้ปุ๊บเวลาแกะมาใช้งานเนี่ยใช้ได้ทันทีไม่ต้องหาแอคเซสซอรีเสริมเพิ่มเติมเลยค่ะ okay. ส่วนหน้าจอใหญ่ของรุ่นนี้เป็นหน้าจอ LCD ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะและแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Notch หรือว่าติ่งทรงหยดน้ำเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลแต่เรื่องของขนาดนอตช์เนี่ยเขาก็มีการลดลงถึง 30% ซึ่งผลดีก็คือมันทำให้เรามีพื้นที่การใช้งานหน้าจอโดยรวมเพิ่มเติมขึ้นอัตราส่วนพื้นที่การใช้งานของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ 89% เลยค่ะแล้วก็ที่ด้านบนสุดของหน้าจอตรงนี้เป็นลำโพงสนทนานะคะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มวอลลุ่มค่ะเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมซึ่งช่องถาดใส่ซิมอันนี้เขาให้มาแบบครบๆนะคะเพราะว่ารองรับการใช้งาน2ซิมได้ใส่ไมโคร SD การ์ดไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าเป็น Triple Slot ค่ะเพิ่มเติมหน่วยความจำจากในเครื่องที่มีมาให้ 128GB ขึ้นไปได้อีก wow. ส่วนสเปคอื่นๆของรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 665แล้วก็ RAM ที่ 4GB ค่ะ okay. มาต่อกันที่อีกด้านหนึ่งของตัวเครื่องอันนี้จะมีแค่ปุ่ม Power เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างอันนี้จะมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มาให้ใช้งานกันเหมือนเดิมแต่ในกล่องไม่ได้มีแถมหูฟังมาให้ต้องซื้อแยกเองเนาะมีไมค์มีพอร์ตสำหรับการชาร์จตัวเครื่องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังคงเป็นไมโคร USB อยู่เนาะแม้หลายๆคนจะบอกว่าทำไมมันถึงไม่เป็น Type-C สักทีรุ่นอื่นก็เป็น Type-C กันไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกับมือถือในช่วงราคา 4-5,000 ก็
ยังโอเคอยู่ไงคือราคามันได้อะนะจุดนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลำโพงค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงเดี่ยวที่ด้านล่างตัวเครื่องเนาะดูด้านหน้าไปแล้วคราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะชุยงคุ้นไหมคะมันเหมือนรุ่นอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ในรีวิวของช่องเก่งกวิทย์หรือเปล่าใช่ค่ะมันเหมือนกับตัว Realme 5อยู่พอสมควรสิ่งที่มันเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าลวดลายนี่แหละมันจะเป็นลายดูแบบว่ามีความคริสตัลเวลาบิดไปบิดมาก็จะมีการสะท้อนเล่นกับแสงพอสมควรแต่เรื่องของโทนสีก็จะต่างกันนะคะในรุ่นนี้มีมาให้เลือก2สีก็คือสีแดงแบบนี้ที่เป็นสีไฮไลท์ของเขากับสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยนอกจากจะมีที่สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นของ Realme 5S ค่ะนั่นก็คือกล้องหลังที่เรียงลงมาเป็นแนวยาวแบบนี้แหละมาให้มากถึง4ตัวเลยทีเดียวสำหรับรุ่นที่ช่วงราคา 4,000 ถึง 5,000 อันนี้คือไฮไลท์เลยเหมือนกันนะคะ wow. กล้องหลังตัวหลักของเขาเนี่ยให้มาที่ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลแถมยังมีโหมดให้ถ่ายที่เต็มความละเอียดให้ภาพใหญ่ๆ48ล้านพิกเซลได้เลยด้วยเหมือนกันนะนอกจากนี้ยังมีเลนส์ไวด์ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลมาให้เก็บภาพมุมกว้างๆได้มีเลนส์สำหรับถ่ายพอร์ตเทรตมาช่วยในการทำหน้าชัดหลังเบลอความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ตัวสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะให้เราถ่ายวัตถุเล็กๆได้แบบใกล้ๆเห็นดีเทลเต็มที่ใกล้ได้สูงสุด4เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของกล้องหลังเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่จัดมาให้เต็มมีเลนส์ให้ถ่ายครบทุกระยะเลยนะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องการถ่ายภาพน่าจะฟินพอสมควรเลยแหละยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่ความจุถึง 5,000 มิลลิแอมปกติเนี่ยแบตที่ 4,000 มิลลิแอมใช้จบวันก็เหลืออยู่แล้วนะคะ 5,000 มิลลิแอมในรุ่นอื่นๆจากที่เคยใช้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้2วันเลยทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวต้องรอเทสอีกทีนึงนะว่าตัวนี้จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนเนาะซึ่งทางค่ายเนี่ยเขายังมีการเคลมด้วยนะว่าถ้าเกิดเราใช้งานในโหมดสแตนด์บายเจ้า Realme 5S เนี่ยสามารถอยู่ได้นานเกือบเดือนเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดพูดแบบนี้คือใช้เป็นเครื่องหลักก็ดีใช้เป็นเครื่องรองก็รอดอะลองตัดสินใจดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากได้มือถือเครื่องเสริมเนาะและนี่แหละค่ะคือ Realme 5S มือถือน้องเล็กราคาเบาๆแต่ว่ามาพร้อมกับสเปคอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นชิปเซต Snapdragon กล้องหลัง4ตัวหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลแล้วก็ยังให้แบตเตอรี่มาอึดจุใจที่ 5,000 มิลลิแอมด้วยและสำหรับใครที่สงสัยว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเป็นพร็อพประกอบฉากหรือเปล่า บอกเลยว่าไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกับเจ้าตัว Realme 5S เนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็น Realme Buds Wireless ค่ะหูฟังไร้สายของทางค่ายเขาซึ่งจุดเด่นของหูฟังอันนี้อยู่ที่เขาไปร่วมดีไซน์แล้วก็ปรับจูนเสียงกับ Alan Walker DJ ชื่อดังระดับโลกเลยนะคะ ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน12ชั่วโมงและก็ยังกันน้ำกันฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นสามารถใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายได้ค่ะใช้งานได้หลากหลายมากๆซึ่งหูฟังอันนี้ไม่ได้แถมมาให้กับ Realme 5S แต่อย่างใดเพราะตัวเครื่องมันก็ราคาถูกแล้วไงถ้าจะแถมหูฟังไปอีกมันก็จะยิ่งคุ้มเกินไปอย่างนี้หูฟังอันนี้นะคะเขาจะขายแยกค่ะสนนราคาอยู่ที่ 1,999 บาทถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยซื้อเพิ่มได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าตัว Realme 5S ในกล่องเขาไม่ได้มีหูฟังมาให้นะจ๊ะแต่แน่นอนแหละเราแกะกล่องส่องสเปคดูตัวเครื่องกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Realme 5S นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีฟูลรีวิวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามือถือรุ่นเล็กเนี่ยมันจะใช้งานได้ครบๆไหมเรื่องของกล้องหลัง4ตัวจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนกดไลค์กด Subscribe ให้เราในทุกๆช่องทางแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนบน YouTube ไปด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวเต็มๆของ Realme 5S กันเร็วๆนี้ค่ะ